นึงที่ผมพูดกับโฟสเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แค่เดินก็ไม่ใช่แค่วันทูทีก็ไม่ใช่ลูกวันทูทีก็ไปแล้วโอ้ชอบเลยนะเปล่าอุ้ยตัวแตกกูชอบความจริงใจในเชิงตัวเลขของมึงเหมือนพี่เลยอ่ะถ่ายได้ปะได้ปะคือทุกอย่างอ่ะได้แต่ช่องกูอ่ะไม่ได้อะไรเลยอ่ะอันนี้ดีเก็บไว้นะอันนี้ดีสวัสดีค่ะมุกวรนิชวันนี้นะคะวุ่นวายกระจอกกระแจนิดนึงนะคะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชื่อร้านว่าอะไรนะGMTV 2024 Up and Above พาร์ท 1 นะคะเห็นงานยิ่งใหญ่แบบนี้อันนี้แค่พาร์ท 1เดี๋ยวมีพาร์ท 2 อีกวันนี้มุกมาแต่งหน้าแล้วนะคะอยู่ข้างๆบ้านนี่น้องจูนตรงนี้ทุกคนก็จะแต่งหน้ารวมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลุควันนี้ของมุกจะเป็นยังไงแล้วมุกกี่เรื่องค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอใช้เวลาแต่งหน้าทำผมทำสวยกันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นงานใหญ่ของเราประจำปีเนาะ GMTV ของเรานะคะก็จะมีแถลงข่าวซีรีส์1ครั้งแต่ปีนี้อาจจะมี2ครั้งไม่แน่ยังไงนะคะนี่ก็คืองานใหญ่ของเราเราต้องสวยเป๊ะนะคะเดี๋ยวขอสวยเป๊ะก่อนแล้วก็เปลี่ยนชุดอะไรให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เพื่อนๆกันว่าปีนี้ใครปังมีกี่เรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะคะซีรีส์รับรองครบครันแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปถามกันค่ะมุกวรนิชวันนี้นะคะลูกอิชิคาวะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เล่นกี่เรื่อง10เรื่องโอ้โหเยอะมาก10ก็คือ0ก็คือ0ทำไมอ่ะเพราะว่าลูกขอแบบเว้นช่วงเวลานิดนึงแบบ6เดือนแรกของปีหน้าทำธุรกิจทำธุรกิจแล้วก็อาจจะแบบลองไปแคสติ้งกับเมืองนอกหน่อยว้าวฝันจะเป็นจริงอ่ะทุกคนอ่ะถ้าได้ดูสัมภาษณ์อันก่อนๆของมุกวรนิชนะก็จะมีเรื่องแบบว่าเขาอยากไปฮอลลีวูดจริงตอนนี้ฮอลลีวูดไม่ไกลเกินเอื้อนะคะใช่ใช่มีโปรดักชั่นเยอะมากของฮอลลีวูดที่เมืองไทยมาถ่ายที่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้เห็นลุคไม่ได้อยู่ในซีรีส์ของ6เดือนแรกของปีหน้านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะได้เห็นผลงานอื่นๆตามมาในแค่อาจจะได้เล่นกับคนที่อยู่ข้างๆสบอยป่ะเนี่ยไม่ได้คุยกันจริงๆครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่คิดพี่ละวัฒน์ค่ะทำไมสวยขึ้นทุกวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะโตเป็นสาวสวยเลยนะนั่งสมาธิไงเข้าวัดแล้วก็แบบกดน้ำแบบปล่อยปลาอีกสวยขึ้นทุกครั้งที่เจอเลยขอบคุณค่ะพี่คิดยินดีด้วยกับร้านใหม่ขอบคุณค่ะแต่ว่าอันนี้จะมาถามเรื่องซีรีส์วันนี้ก็คุยมั่วซั่วไปหมดเลยพี่คิดเล่นอะไรบ้างไม่มีจ้าใช่แต่ว่าวันนี้แค่มาเปิดโชว์เพราะว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วอีกไม่กี่วันใช่เพราะว่าวันนี้มาร้องเพลงวันนี้แค่มาร้องเพลงแล้วถ้าเกิดว่างก็เรียนเชิญนะมาดูได้ได้ค่ะพี่คิดเลิฟยูค่ะอันนี้คือรุ่นเดอะสุดๆของพวกเราจ้าขอบคุณนะขอบคุณค่ะพี่คิดเอาคนนี้ดีกว่าน้องหลุยค่ะปีนี้เป็นยังไงบ้างคะปีนี้เล่นหนึ่งเรื่องครับผมแค่ที่แกงครับผมแต่ก็มีอีกเรื่องนึงที่ยังไม่ได้ออนแอร์เหมือนกัน Beauty Newbie แล้วผลงานเพลงล่ะน้องหลุยผลงานเพลงอ่ะครับตอนนี้ก็ซุ่มๆทําอยู่ก็เดี๋ยวว่าอนาคตน่าจะได้ฟังกันครับผมปล่อยไม่ได้เลยเหรอสปอยยังไม่ได้เฮ้ยแต่นี้ช่องมุกวันนี้นะได้ฟังกันเร็วๆนี้แน่นอนก็คือไม่ได้ช่วยอ่ะไม่ได้ช่วยหรอพี่ตอนนี้นะคะอยู่กับมาร์คแล้วก็จูเนียค่ะสวัสดีครับมีเรื่องอะไรบ้างจริงๆที่ถ่ายอยู่แล้วก็ใกล้จะออนจะเป็นเชอร์รี่เมจิกครับเล่นคู่กันแล้วก็พี่เตพี่นิวด้วยเล่นอะไรกันบ้างครับของมาร์คจริงของผมเป็นสกูครับผมเรื่องนี้มาจากเกาหลีเลยนะคุณน่าจะเคยดูแล้วก็น่าจะพอนึกภาพออกน้องจูเนียล่ะครับปีนี้นะครับก็นอกจากเชอร์รี่เมจิกแล้วก็จะมีโกลเด้นบลัดครับเล่นกับกวินแล้วก็พี่จอร์ดครับโอเคยังไงก็ฝากน้องจูเนียด้วยนะคะฝากมาร์คจิด้วยค่ะขอบคุณครับวิทุกคนเขาหลอกเขาหลอกเขาเท่อย่าหาว่าสปอยเลยนะแต่ก็แถลงข่าวไปแล้วล่ะก็คือเดี๋ยวเล่นกับ2คนนี้แหละเห็นจากแคสเป็นไงดูดราม่าป่ะไม่ดูตลกแน่นอนเพราะว่าเราเล่นตลกกันค่ะโอ๊ยเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงนะคะสำหรับเนี่ยครับเดี๋ยวแป๊บนึงพี่นิวพี่เตยก็โตแล้วคือท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในการไลฟ์สดของงาน GMTV นะครับไม่ใช่ค่ะอันนี้คือช่องมุกวรนิชค่ะโอเคพี่ก่อนกูไม่อยากอยู่ใกล้เหนื่อยเหลือเกินม้องจัดการมาซิพาร์ทแรกของซีรีส์ GMTV นี้นะคะพี่มีเรื่องอะไรบ้างคะน่าแปลกที่นักแสดงของซีรีส์นี้เนี่ยยืนกองรวมกันอยู่ตรงนี้ทุกคนรู้หรือยังว่าชื่อไทยเราอ่ะชื่ออะไรบ้านหล่อนออนเซลเฮ้ย
บ้านหลอนออนเซลนะคะถูกต้องมาเก่งมากเลยค่ะพี่นิวพี่นิวเล่นเป็นใช่ฉันเล่นเป็นเล่นเป็นเป็นรับบทเป็นอะไรรับบทเป็นโฮมทำไมเหมือนจะเจอสกายใหม่ทุกรอบเลยวะเจอสกายหลายรอบบรรยากาศงานมันจะเป็นอย่างนี้เราจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเออเราไม่ได้สัมภาษณ์เราต้องตั้งใจเดียวนะเราต้องทักทายเพื่อนเหมือนฟิวแอนพี่แอลินเฮ้ยจูเนียเป็นไงถ่ายได้ปะได้ปะคือทุกอย่างอะได้แต่ช่องกูอะไม่ได้อะไรเลยอันนี้ดีเก็บไว้นะอันนี้ดีค่ะตอนเราพี่รับบทเป็นอะไรนะคะพี่รับบทเป็นโฮมนะครับพี่เกรับบทเป็นพีครับแล้วมุกรับบทเป็นการเล่นเรื่องนี้ด้วยนะคะปีนี้มุกก็มีเรื่องเดียวเหมือนกันของพี่มีเรื่องเดียวไหมเรื่องเดียวครับผมโอเคเป็นเรื่องที่เล่นด้วยกันเดี๋ยวเราต้องสามแจนเฮอีกคนนึงงั้นแจนเฮจิตตรงนี้ครับเห็นป่ะทีมงานยากเราต้องรีบส่งแขก2คนที่ออกแล้วได้ครับก็ขอให้ช่องนี้เจริญเจริญขึ้นไปนะครับน้องคนนั้นคือใครครับอย่างอีกคงไล่วันนี้จะไล่ยังไงไปทำงานพี่ไปทำงานยินดีต้อนรับพี่อินกับพี่เกตเข้า GMPV นี่เข้ามานานแล้วมั้งแล้วค่ะหนูอ๋อขอโทษค่ะแสดงว่าพี่เป็นรุ่นน้องต้องขอนะฝากตัวนะครับขอนะฝากตัวโอ้ยไม่ค่ะเราเข้าเรื่องซีรีส์ที่เราเล่นในพาร์ทแรกดีกว่าค่ะพาร์ทแรกของปีนะคะเล่นเรื่องอะไรบ้างคะพาร์ทแรกของปีเราเล่นด้วยกันตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นน่ารักก็เลยพูดดีนะเคมีน่ารักเนาะเป็นเรื่องที่เราเล่นด้วยกันเรื่องแรกเนาะชื่ออะไรครับพี่แกวันดีวิทยาครับผมผมเล่นเป็นคุณหมอฮะใช่ส่วนเขาเนี่ยเห็นคุณแบบนี้คุณคิดว่าเล่นเป็นอะไรนักกินจุ๋วอะไรให้กูอ้วนอยู่พอสมควรเทรนเนอร์นักมวยงั้นอย่างงี้พี่เกดก็คือแบบช่วงนี้ต้องฟิตหุ่นเลยมันก็ต้องมีความที่แบบให้มันหุ่นมันลีนหน่อยจะปล่อยให้มันเพลย์ๆยุ้ยๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อินล่ะคะพี่อินต้องฟิตหุ่นด้วยพันหุ่นแป๊ะอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะพี่ตอบอะไรไม่ได้เลยอ่ะเทรนเนอร์ที่บอกคุณอ่ะโอ้ยคุณเคยเห็นคนเขาป่ะซิกแพคขึ้นตั้งแต่คอลงมาปั๊บ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 แค่เห็นบรรยากาศวันนี้ก็สนุกแล้วเดี๋ยวรอติดตามนะคะพี่ๆค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องสกายสวัสดีครับพี่โมสวัสดีครับปีนี้เรามีกี่เรื่องคะสำหรับพาร์ทแรกพาร์ทแรกมีเรื่องเดียวครับเล่นอะไรบ้างคะชื่อ High School Frenemy ครับเล่นเป็นอะไรบ้างยังไงในเรื่องชื่อเซนครับคาแรคเตอร์ก็จะแบบนิ่งๆแบบไม่ได้แบบมีแพชชั่นอะไรในชีวิตผลงานคงผลงานเพลงไงคิดว่าเราจะได้เห็นสกายในเร็วๆนี้บ้างไหมเดี๋ยวไปคุยกับพี่ถาแป๊บนึงครับเราอยากทำหรือเปล่าตัวเราอะอยากลองทำเพราะว่าเรายังไม่เคยแบบออกอัลบั้มแบบจริงจังเคยจะแบบเป็นออกตามแบบแคมเปญอะไรอย่างงี้มากกว่าเผื่อว่ามาอยู่นี่ได้แบบอยู่ไรเซอร์อะไรอย่างงี้ก็ไม่แน่นี่รุ่นพี่นักร้องอะโอ้ยเผื่อจะได้ร่วมงานกันนะคะสกายยินดีครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับออฟครับปีนี้เนี่ยก็1เรื่องเท่านั้นครับ The Trainee ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Friendship ของพวกเราทั้ง6คนเป็นเพื่อนๆกันมีออฟมีการมีซีนะครับมีกระปุกใครอีกวะอีกมากมายดูได้ตามโพสเตอร์ใช่เดี๋ยวไปรอดูเอานะครับสวัสดีครับคนละเรื่องครับของผมเป็นไมค์โกลเด้นบลัดครับผมเป็นวันดีวิทยาครับวิวเป็นนักมวยมั้ยเนี่ยฮะป่าวผมเป็นหมอเป็นหมอเอ้ยเป็นหมอใครยังไงแล้วเราเล่นผมเล่นกับฟุกกวินครับไม่มีคู่ครับเดี๋ยวต้องมาดูในซีรีส์ด้วยครับว่าคู่เราจะเป็นใครวันนี้น้องกันขึ้นเวทีกี่รอบรอบเดียวครับเรื่อง The Trainee นะครับก็ฝากด้วยละกันรับรองว่าสนุกหวานน่ารักเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบความสัมพันธ์ของแก๊งเพื่อนนะครับแล้วก็แบบว่าแบบฝึกงานอะไรเงี้ยประมาณนี้ไปติดตามกันนะครับสวัสดีครับขึ้นกี่เรื่องไม่ได้ขึ้นสักเรื่องครับมีผลงานเพลงอะไรไงก็สำหรับใครที่รอคอนเสิร์ตเดียวนะครับมาแล้วนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่า Born to Beal ครับผม 23 มีนาคมที่ Thunderdome ครับผมเก็บตังค์กันให้ดีๆนะครับสิ่งที่พวกคุณอยากได้มีเกือบหมดครับผมฝากด้วยครับสวัสดีครับวันนี้พาร์ท1พวกคุณขึ้นเวทีมีกี่เรื่อง2โปรเจกต์2โปรเจกต์ครับ2โปรเจกต์ครับเป็น2โปรเจกต์ก็โปรเจกต์แรกเป็น School Ranger ครับ School Ranger 2024ครับแล้วก็อีกโปรเจกต์นึงก็คือ LL 2ครับส่วนพาร์ท2เนี่ยเรามารอลุ้นกันอีกทีนะครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับวันนี้พี่เต้ยมาขึ้นกี่เรื่อง1เรื่องค่ะเรื่องอะไรคะพี่ไม่บอกหลอกเรื่องอินิกมาค่ะเล่นกับน้องวินค่ะมีอะไรแบบสปอยล์เล็กๆมั้ยคะไม่มีแต่ว่าใหม่มากสำหรับเต้ยโอเคค่ะบ๊ายบายครับผมของผมขึ้น1เรื่องครับผมเรื่อง VR คือเรารักกันกับเน่มิสเตอร์พูวินนะฮะครับผมแล้วก็ของผมก็มีอีก1เรื่องนะครับเรื่องซัมเมอร์ไนท์ครับผมและมีโปรเจกต์อะไรบ้างมีเลยครับผมนี่เห็นนั่งหลายๆคน LL ครับผมเป็นคอนเสิร์ตปีหน้าครับผมรวมทั้งหมด18ชีวิตครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นไงยังไงคะท่านผบ.ผู้บริหารค่ายเพลงค่ายหนึ่งจะถามอะไรนี่คือจะให้พูดเรื่องอะไรตอนนี้ในสังกัดมีใครบ้างแล้วมี
หน้ามีโปรเจกต์อะไรบ้างปีนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นเนาะมีคริสณนนท์นะครับแล้วก็เลยแค่นปีหน้าเนี่ย3เบอร์นี้ยังอยู่แน่นอนแต่ว่ารับรองว่าปีหน้าศิลปินไรเซอร์เยอะจริงๆให้ไปติดตามมีสปอยล์อักษรย่อมั้ยจอจานมีแน่นอนจอจานใช่ใช่ไปดูกันว่าจะเป็นใครครับผมพี่วินวันนี้มีโปรเจกต์มีผลงานอะไรบ้างครับครับผมก็จะมี Enigma 2นะครับผมและที่สำคัญนะครับยังมีโปรเจกต์เพลงอีก1เพลง1ซิงเกิลของวินนะครับผมชื่อเพลงว่าไม่ได้ทันได้บอกเธอนะครับยังไงก็ฝากไปฟังกันด้วยนะครับผมปีหน้ามีผลงานอะไรบ้างครับเวนเดย์คลับครับเป็นซีรีส์คนกลางแล้วไงนะครับเป็นก็ถ่ายใกล้เสร็จแล้วไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าที่จะขึ้นตอนนี้นะครับก็ชื่อเรื่องว่า High School Frenemy ครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับว่าเนื้อเรื่องยังเป็นยังไงบอกว่าดูเดือดแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับเจอกันครับยังไงคะยังไงคะคุณมุกเหนื่อยยมมายมมายมจะขึ้นยังจะขึ้นยังกำลังจะขึ้นแล้วนี่กับเพื่อนสาวของเราค่ะเล่นอยู่ในเรื่องเดียวกันด้วยนะคะรับบทอะไรคะแจงฮีรับบทเป็นปังปังค่ะเป็นยังไงคะก็เป็นคนน่ารักสดใสซึ่งขัดกับตัวจริงเป็นเหมือนตัวจริงเลยเพราะว่าเป็นคนเอเนอร์จี้เยอะมากแล้วก็เป็นคนที่เพิ่มพลังบวกให้กับทุกคนแล้วก็น่ารักปังปังเป็นเสียงอย่างนี้แล้วในเรื่องมันคือการรำคาญปังๆมากเขาเรียกว่าอะไรบล็อกเกอร์เป็นพวกแบบอินฟลูเอนเซอร์ส่วนมุกเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเนาะกับบ้านของพี่นิวเขาบ้านโฮมใช่คือฉันเป็นน้องพี่เตไงซึ่งมันก็เลยแบบมันเข้ากันไม่ได้ด้วยนิสัยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเธอก็จะรักฉันอันนี้สปอยป่ะเนี่ยซีรีส์วายเรายูรีอุ๊ยแต่นี้พุ่งกลับเรายืนตรงนี้นะขอสัมภาษณ์พี่พุ่งกลับพุ่งกลับค่ะพี่พุ่งกลับค่ะพี่โอค่ะเรื่องนี้ค่ะพี่พุ่งกลับโหวัยรุ่นสุดๆสุดสวัสดีค่ะเรื่องทำงานกับพวกหนูมันเป็นยังไงคะก็สนุกก็ปีเอาจริงใช้คำว่าก็มันแปลกๆมันก็หมายถึงรู้สึกว่าออกกองด้วยก็ดีก็ดีอีกแล้วค่อนข้างไปทางที่ดีโอเคค่อนข้างไปทางที่ดีแต่กองอ่ะมันก็ค่อนข้างออกแนวแบบสนุกเนาะใช่แต่ละคนก็เป็นแนวตลกพี่ทันถ่ายต้องต้องให้เขาอันนี้จะต้องซีนเขาแล้วอันนี้ต้องอะไรมุกว่าอันนี้ก็นั่งอย่างก็ถึงบอกไงว่าถ้าเขาชอบมุกมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไม่แล้วเมื่อกี้ที่ออกมาอย่างงี้ค่าตัวเท่าไหร่สมมติให้หลักพันนะพี่เตยจะพูดหลักพันก็ถามคำตอบครับหลักหมื่นเริ่มมีสีหน้าตอนแรกไม่แสดงสีหน้าตอนแรกจะไม่คือตอบขึ้น5หลักปุ๊บจะมีถามกลับจะมีชวนคุยแล้วทำพวกกับเป็นไงบ้างครับพี่เล่นบนอะไรจะเริ่มมีอินเทอร์แอคกับพวกกับสงสารพี่โดมกูชอบความจริงใจในเชิงตัวเลขของมึงเหมือนพี่เลยอ่ะที่พี่จริงใจแต่ถ้าหกหลักจะมีแซวเรื่องอะไรน้อยด้วยเช่นเอ้ยจอร์รี่แบนน่าทานนะครับอย่างเงี้ยเราจะเริ่มแซวแบบเริ่มบูลลี่รสนิยมชมชมบรรยากาศก็วุ่นวายประมาณนี้ค่ะกองเราคอร์สคะวันนี้เล่นกี่เรื่องคะปีนี้ครับผมขึ้นพาร์ทหนึ่งขึ้นสองรอบนะครับเฮ้ยพาร์ทหนึ่งยังขึ้นสองรอบคนนี้เขาปังจริงใช่ก็มีสกูเรนเจอร์แล้วก็ LL อ๋อโอ๊ยรายการสกูเรนเจอร์อย่างนี้เหนื่อยเลยนะเตรียมพร้อมแต่ว่าฟอสมันได้อยู่แล้วป้าแข็งแรงอ่ะเราจะทำอย่างเต็มที่นะครับผมพาร์ทแรกก็คือมีซีรีส์ด้วยเล่นฟูบุ๊กหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่บุ๊กขึ้นนะแต่นี่ยังไม่มีรออยู่เหมือนกันเอ้ายังไงอ่ะตอนแรกมองไกลๆไม่ก็เห็นว่าใครใช่ป่ะไม่รู้เป็นมุกตอนแรกมองอ๋อมุกหรอโหนไม่เรามองไกลๆคิดว่าสวยไหมสวยเลยอ๋อสวยเหมือนเดิมเขาเรียกว่าสวยแบบมาโคมองแบบเจาะโอเคได้เลยขอบคุณจ้าโย่ซับทำตัวหล่อสวัสดีครับเจสวัสดีครับน้องชายพาร์ทหนึ่งเราขึ้นอะไรบ้างพาร์ทหนึ่งขึ้นอะไรบ้างขึ้นแค่เรื่องเดียวเลยค่ะเป็นเรื่องซึ่งก็คือเรื่องหนึ่งกว่าหนึ่งให้เวลา5นาทีให้มันคิดก่อนเดี๋ยวพี่ซึ่งก็คือเรื่องนี้ไงครับอะไรยางลบสักอย่างนี่แหละครับฝากด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ผมพูดกับโฟสเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ได้ไปซีรีส์คู่กับเจมินายครับผมเฮ้ยใช่เฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงอย่าพูดเล่นเรื่องที่10แปลกๆชื่อว่าทั้งหมด8สาบานเออแล้วต้องมีอีกคนนึงคุณภูวิน8 3คนจริงเหรอทีมหล่อเท่มาเฟียทุกคนเขาไปเดินขอเดินมาจากตรงนี้39ดิหล่อเท่ให้ดูหน่อยแค่เดินก็ไม่ใช่แค่วันทูทีก็ไม่ใช่ลูกวันทูทีก็ไปแล้วไปหมดแล้วพี่บอยค่ะพี่บอยค่ะแขกประจำมุกวันนี้นะคะไม่เป็นแขกประจำนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะกดได้เลยเพราะว่าจะได้เจอผลงานร้องเพลงใหม่ของมุกว้าวชอบได้แล้วพี่บอยตุ้งเต้ก็เริ่มรู้กันบ้างแล้วเดี๋ยวก็จะมีเพลงนะคะในฐานะที่เราเป็นกูถืออะไรเนี่ยเงาเสียงเราเป็นนักร้องหญิงอันดับต้นๆของค่ายโอเคเพราะเบอร์หนึ่งของค่ายเพราะตอนนั้นมันมีคนเดียว
ไปกับฉันทุกงานเลยโอเคแล้วปิดแล้วเหรอใช่มุกอยู่นี่แล้วค่ะโอ้ไปแล้วนะคะเจอกันนะคะจะขึ้นแล้วค่ะไปงั้นวันนี้มุกต้องลาไปก่อนนะคะช่องมุกวันนี้ค่ะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆนะคะเหมือนเดิมฝากซีรีส์อย่างจริงจังด้วยนะคะบ้านหลอนออนเซลนะคะก็เล่นคู่กับเต้นิวแล้วก็แจนเฮนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็ฝากของเพื่อนๆทุกๆคนนะคะในพาร์ท1ต้นปีของเรารอบนี้นะคะรับรองว่าครบรถจริงๆเลยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะให้กำลังใจกันด้วยนะคะยังไงขอบคุณมากนะคะมุกวรณิตวันนี้บ๊ายบายมุกวรณิต